ในช้านาเทวูปังปังปายวัดไม่มีพรมวิเศษนี่คือแค่หัวใจจะทองกระทาวรักพี่แรปพี่แรปพี่หมดใจจะเสกที่แรปได้ปะตอนนี้จะฝากคือสลบไปแล้วไปแล้วพักผ่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราต้องตื่นไปทำบุญวันอัสสลหะบูชาหลังจะกินเหล้าสับไปแล้ววันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายโทษนะอันนี้คือแต่งนะไปทำบุญฉันทำบุญเดี๋ยวเต็มคนป่วยใกล้ตายที่หรอกฉันจะไปทาปากหล่อนอย่ามาจะมีอะไรยังไงนะแม่ขันพันยังไงนะแม่ฉันต้องเด็ดฉันต้องปังฉันต้องเลิศเพราะฉันถูกพรีเซนต์ว่าให้เป็นดาวมหาลัยค่ะอันนี้ใช่ไหมครับแม่ไปแม่บอกคนแถวบ้านไปว่าลูกสาวสวยอะแม่ฉันเล่าให้ทุกคนฟังทุกสิ่งถึงไม่เล่ามันก็คือความจดจันอยู่แล้วว่าในเมืองหนองคูเนี่ยฉันคือยืนโอ้โหฉันยืนแต่ยืนในเรื่องหนึ่งยืนในเรื่องหนึ่งวันนี้นะคะเขาตักบาตรของแห้งกันเขาเรียกว่าตักบาตรเทโพเฮ้ยเทโวเทโพยังแกงเทโพเอาโอเคเราไปตักบาตรเทโพกันนะคะเหมือนน่าลุกไปวัดกันนะคะไหนเหมือนเมื่อวานนี่ลุกไปวัดแม่ไม่เห็นเลยไม่เบาเอ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 าget ready with me คุณแปลงฝันยังไปวัดแปลงแล้วแปลงฝันเหรอเอาลูกคมมาหน่อยสิเอาลูกลูกมาสิเกตความรู้ที่คนรู้แล้วอยู่แล้วนะคะวันอาสาฬหบูชาก็คือวันที่เกิดเจ็บตายป่ะใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรอวันที่กำเนิดพระพุทธพระธรรมกี่มึงหาดิเสิร์ชก่อนหาพูดทำไมถึงไม่ไร้ซึ่งความรู้แล้วมาพูดกันอ่ะโอ้โหโอ้โหวันอาสาฬหบูชาก็คือวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ดวงนะคะก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับสบายจ้าโทรตามสุดๆสุดๆแม่โทรตามเราไปถึงแล้วยายน้องสกายโทรตามสุดๆไปฮัลโหลถึงแล้วแม่จองที่ไปเลยว้ายพระเดินโอเคได้ได้ได้บอกพระรอก่อนนี่ไงยังนั่งอยู่เลยอะไรอยู่แม่มึงคือเหมือนมึงเป๊ะคือรีคือบวกชอบบวกคือเมื่อเช้าตอน6โมงอีฟ้าเข้ามาปลุกเพื่อนบอกจะ7โมงแล้วเพิ่งจะ6เมื่อกี้แม่บอกว่าพระเดินแล้วคือคนยังยืนอยู่เลยคือถ้าคุณมาสายเนี่ยคุณก็จะได้คุณก็จะไม่ที่นั่งคุณไม่ได้ที่นั่งนั่นไงแม่ขวักมือเรียกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายชันยายชันคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดารามาจากกรุงเทพพี่ดอกกูอายดารามาจากกรุงเทพเขามาถ่ายรายการพี่ภูยิ่งใหญ่เอาเห็นมั้ยแม่บอกอย่าเสียงดังฟ้ามาช่วยแม่ต่อช่วยแม่ต่อค่ะจริงๆพอเรารู้สึกว่าเราจะมาต้องมาทำบุญเราก็แต่งตัวแบบว่าชุดขาวห่มขาวนี่ตื่นแต่ตีห้านะฉันอะโหอย่าไม่ตามมันยังไงวะวันเนี้ยอย่าตีทำบุญหรอลุกทำบุญแม่แต่งหน้าเบาๆใสๆลุกแบบทำบุญปากเบลอๆตรงขอบๆเนาะปากเลอะแล้วไม่ปากไม่เลอะอะไรเขาปากเบลอออมเบรมาแล้วสวัสดีค่ะแม่เจอกันที่บ้านค่ะขอทำขอทำบุญทำบุญแม่แล้วก็คือเก้าอี้ที่ว่าวางสำหรับใส่บาตรทุกคนก็ลากมาแบบเบียนเซ่เองแบบเบียนเซ่เดี๋ยวก่อนเราจะกลับนี่เดี๋ยวฉันพาไปสวัสดีญาติผู้ใหญ่ฉันญาติพี่น้องผู้ใหญ่ฉันไปนี่ไงทำมาต้นตะกูสวัสดีสิคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายคุณตาฉันอันนี้คุณยายฉันอันนี้คือป้าคนโตของฉันเขามาถ่ายรายการเขามาจากกรุงเทพเป็นดาราคุณยายคุณตาก็เนี่ยอยากขอลายเซ็นไหมล่ะตัวปัดไปตลาดดีกว่าเล็ดไรเนี่ยถนนแบบเนี้ยเนี่ยในลำปางมาเนี่ยนะเขาเวลามีเทศกาลแห่เทียนแบบเนี้ยเขาก็จะแบบว่าพวกลูกหลานลูกคนจงคนจีนหรือว่าคนมีเงินที่เขาพอจะมีกำลังให้ลูกแบบว่าไปแต่งตัวสวยๆใส่แห่เทียนเพื่อไปนั่งแห่เทียนแล้วฉันอ่ะก็แบบไม่ยอมฉันแบบว่าแม่หนูอยากแบบ
นั่งเทียนไปบอกแม่ว่าฉันอยากนั่งเทียนหรอคือเขาเลือกพี่สาวฉันลองนะแฟนแต่ฉันอ่ะไม่ยอมความเป็นแม่ความรักลูกทำไงรู้ปะพาฉันไปแต่งตัวด้วยตนเองเขียนคิ้วทาปากใส่ชุดชุดก็เช่าเองแล้วพาฉันถือล่มมาดักสมมุติเนี่ยเขาก็เริ่มเขาก็มาแล้วเขามาขบวนมาแล้วแม่ฉันรีบพาเลยจอดมอไซค์ตรงนี้แดง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 จัดจัดค่ะขอลูกฉันขึ้นด้วยว้ายอย่างนี้เลยเหรอจริงป่ะแล้วแม่ฉันตอนอายุเท่าไหร่ตอนฉันเด็กประมาณ4-5ขวบเขาก็จะเอาสาวๆไปนั่งสาวๆก็ประมาณ10-12อะไรเงี้ยแต่ฉันแบบว่าพี่สาวฉันขึ้นฉันอยากขึ้นด้วยแม่ฉันน่าความน่ารักของความแม่โบกเก้าอี้และล่มมาเองถือล่มแล้วเก้าอี้มาแล้วโบกขอลูกฉันขึ้นขอขึ้นไปนั่งเทียนกับเขานั่งแห่เทียนสรุปได้ขึ้นมั้ยฉันได้ขึ้นแต่แป๊บเดียวฉันก็นั่งก็นั่งจนจบเลยแต่ว่าหล่อนเก็ทความแบบความเตรียมมาเองนึกออกมันจะแปลกๆมันจะไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนแล้วคือเขาไม่ได้เลือกก่อนเคลอนเก็ตมั้ยเด็กไงเขาก็เอ็นดูแหละคืนฉันจะนั่งเทียนแล้วฉันแบบเอ็นดูแม่ฉันจะนั่งเทียนฉันจะนั่งเทียนเขามานั่งเทียนแทนนั่งขบวนเทียนเป็นนั่งแทนนั่งแทนเขาเรียกว่านั่งเทียนคือมันจะมีขบวนแห่เทียนแต่มันจะมีคนที่นั่งเทียนนั่งรอบๆเทียนเขาเรียกว่านั่งยิ่งพูดยิ่งดูแบบมันยิ่งเมย์ดูแบบดูเป็นเรื่องของกูแม่ไปแล้วนะไปไหนล่ะถ่ายในลำไปมากนี่แหละเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูที่เก่าพวกสถานที่เก่าๆหาอะไรตลกๆถ่ายไปโรงเรียนฟ้ายังโรงเรียนอนุบาลตอนสมัยมันเป็นเด็กอ่ะทำไมแม่อ๋อตอนมันเป็นเด็กอนุบาลอ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรมันขี้แต่ขี้แต่แล้วก็มือโกยขี้ยัดแรงมากทำไมแรงมากแรงมากกูเข้ามาโทรเรียกบอกให้ผู้ปกครองไปช่วยเก็บขี้ให้มันแรงไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยอ่ะมันเล่นเป็นเรื่องแต่อนุบาลฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องนานมาแล้วเราค่อนข้างนานมากก็เลยไม่เล่าดีกว่านั้นพาไปโรงเรียนพาไปโรงเรียนค่ะพาไปโรงเรียนค่ะบอกแม่แม่สวัสดีแม่สวัสดีค่ะเจอกันนะแม่ตอนเย็นค่ะเจอกันตอนเย็นเดี๋ยววันนี้ฉันจะพามาร้านคาเฟ่ที่เลิศที่สุดในเมืองประเทศลำปางมาศชื่อคาเฟ่ว่าแจ็คกี้คาเฟ่แจ็คกี้ไหนแจ็คกี้อยู่นี่ร้านกาแฟเล็กๆข้างทางยินดีต้อนรับนะคะมีดึงเสียงมีดึงเสียงนะคะสมแล้วที่เป็นเพื่อนกูบุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างคะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ดีมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงนะสิยังไม่ถึงบุรีรัมย์นะสิเปิดจุกออกสามารถยกถึงได้นะโอ้ยแม่กระดกได้เลยกระดกเลยฉันโชว์คุณบุรีรัมย์คนแรกเผ็ดเป็นอะไรอะไรเย็นใครมาลำไปมาดคนที่ว่าผ่านไปผ่านมานะคะไม่ต้องไปแวะร้านอื่นเลยเพราะไม่เลิศไม่ต้องแวะร้านไหนเท่านั้นแวะร้านไหนเท่านั้นแจ็คกี้คาเฟ่เท่าเติร์ดกูเกิลขึ้นเลยกูเกิลขึ้นไหมเลยอยู่ริมถนนไม่ต้องเข้าปงเข้าป่าไม่ต้องเข้าพงขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะไม่ต้องไปขอเขาดีอยู่แล้วไปขอให้ตัวกูเองเนี่ยดีหน่อยให้ดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อยช่วยดีหน่อยระวังรถนะโอ้ความผงความโฟนโฟนยังไม่ดังเท่ากูพูดเลยอ่ะเสียงกูคือดังแบบเดี๋ยวจะไปโรงเรียนของฟ้าต่อนะโรงเรียนชื่ออะไรนะโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศนะมาถึงแล้วหุยแม่ชื่อโรงเรียนว่าอนุบาลลำปลายมาศอยู่ที่นี่กี่ปีฉันเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6แต่ว่าฉันไม่ได้อยู่แบบเป็นคนทั่วไปนะมีชื่ออะไรฉันมีชื่อมีเสียงเพราะว่าอะไรอ่ะมีชื่อมีเสียงเพราะอะไรฉันเป็นนักร้องโรงเรียนแม่โอ้ยแบบรับรางวัลจะว่ากูว่าไปลองไปเดินตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นหอประชุมที่ฉันอ่ะไปร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวฉันเล่าจุดเกิดเหตุแรกก่อนนะที่แม่ฉันอ่ะเกิดมาสักครู่นี้นี่คือโรงอนุบาลจุดเกิดเหตุของฉันอ่ะฉันจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์มันคือว่าฉันนะเรียนอนุบาลฉันนั่งหลังแถวหลังสุดเลยพวกหล่อนเป็นป้าเวลาปวดขี้ปวดเยี่ยวจะไม่ข้อกล้าขออนุญาตกลัวเป็นอะไรอ่ะแล้วเขินเพื่อนด้วยเพื่อนเธอเป็นไหมพวกหล่อนเป็นมันความเป็นฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าไม่กล้าขออนุญาตทั้งที่ปวดแทบตายคือจะเล็ดแล้วอ่ะฉันก็เลยมองหาวิธีแก้ปัญหาเว้ยมองซ้ายมองขวาเอ้าทางแบบนี้ทางนี้เลยเหรอทางแบบทางนี้เลยเหรอทางแบบนี้เหรอทางแบบนี้หลักก็อย่างนี้เกลียดมากทางแบบนี้ฉันนั่งอย่างนี้ฉันนั่งหลังสุดอันนี้คือหน้าครูอยู่หน้าสุดนี่ใช่ไหมนั่งเข้าแถวเหรอไม่นั่งเรียนในห้องเลยเด็กหลังห้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยฉันก็แบบ
ทำไงถังมันอยู่อย่างนี้ด้วยความฉลาดของฉันอีกแล้วฉันแก้สถานการณ์ฉันพลิกฉันรู้แล้วว่ามาแน่มาแน่เพราะมันหนึ่งสองว้ายจริงไหมหรอขออีกทีดิขออีกทีดิเดี๋ยวแล้วเกงในอ่ะมันไม่ได้ออกไปเพราะว่ามันไปตรงมันไปตรงเลยเกงในตอนนั้นเราต้องรีบแก้สถานการณ์แบบเร่งด่วนความฉลาดของฉันความฉลาดของฉันก็เลยเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงในแล้วควักขี้ล้วงเข้าไปอย่างเงี้ยแม่แล้วฉันก็ควักออกมาแล้วฉันก็ทิ้งควักก็ทิ้งแต่ตอนนั้นเริ่มมีเรื่องของกลิ่นเริ่มมีคนรู้คนทราบแล้วฉันก็ควักควักยักควักอยู่ประมาณ3ทีใช่ป่ะทีเนี้ยมือเลอะขี้อ้าวทำไงอ่ะคือมันคิดเร็วๆอ่ะทำไงดีวะอะไรเงี้ยในขณะที่ฉันกำลังคิดแก้ปัญหาอยู่นั้นอ่ะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งฉันปิ๊งคนนี้แหละตั้งแต่แรกเลยมันนั่งอยู่ห่างฉันไปเกือบถึงหน้าห้องเลยนะมันทำอะไรรู้ป่ะทำอะไรครูครับเป็นพี่ครับพี่จัดแหมแล้วกูล็อกลักเลยกูล็อกลักเลยแบบว่าครูก็พูดอ้าวไหนใครคิดอย่างเงี้ยถามแบบน้ำเสียงเรียบๆกูแบบยกมือที่เป็นคีนะแล้วยกแล้วคิดติดมือป่ะแล้วมึงคิดดูดิว่าวันนั้นจะเป็นแบดเดย์ของครูขนาดไหนมึงนอกจากจะต้องพากูไปล้างขี้ไปซักเสื้อผ้าแล้วยังต้องมาล้างขี้กูแทนที่มันจะเลอะแค่ที่เดียวแล้วมันยังไงรู้ไหมความเหี้ยคือว่าครูอ่ะรู้จักแม่กูเป็นครูเหมือนกันโทรเลย callingครูจีมารับลูกหน่อยเนี่ยลูกขี้แตกเสร็จแล้วเนี่ยแถมเอามือควักเขี้ยมาใส่ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วแม่ฉันน่ะมึงคือแบบทำหน้าไม่ถูกที่จะมารับฉันที่โรงเรียนอ่ะแกแม่ฉันใส่หมวกกันน็อกเดินลงมารับฉันอ่ะภายในการนั้นมาฉันมีลูกที่อยู่ในวัยอนุบาลเหมือนกันมีวันหนึ่งฉันรับขึ้นรถปึ๊บน้องมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์มามีด้วยแหละแล้วก็อะไรเหรอครับมีขี้ติดกางเกงกูก็แบบว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะเยอะไหมไม่เยอะครับมันออกมาหน่อยเดียวเพราะน้องอ่ะอั้นไว้กูถามว่าปวดขี้ทำไมไม่บอกครูคุณครูเขาไม่ว่าหรอกลูกน้องไม่กล้าบอกกูจะด่าลูกก็ด่าไม่ได้เพราะเขาใจความรู้สึกไม่กล้าบอกในตอนนั้นแม่เข้าใจปะมันความทรงจำนั้นมันพุ่งขึ้นมาเว้ยเออใช่ฉันก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปล้างตูดนะแต่ว่าต่อไปอ่ะปวดขี้ปวดเฉี่ยบอกคุณครูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มึงคือแบบตลกมากเวรกรรมลูกฉันตรงเกวียนลูกฉันเหมือนฉันเหมือนฉันอ่ะรถถังตรงนี้ไปอยู่ข้างที่หน้ามือมันเป็นถังขยะค่ะกูกำลังจะพูดว่าถังขยะที่เขาไว้เด็กทิ้งนมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมึงคิดว่าหลังจากนั้นกูจะพบเจอกับคำพายุคำล้อไม่พายุบูลลี่ไอ้ฟ้าขี้ตาไอ้ฟ้าขี้โดนป่ะจนร้องไห้ฟ้องแม่ไม่ได้มันร้องอยู่แล้วฟ้องเขาไม่ได้โนแม่บอกไม่ด่าเขาได้ไงก็มึงทำจริงๆก็มึงทำจริงเอจีรถเอจีรถนี่แล้วก็นี่ก็เป็นตึกเรียนที่กูเรียนนะคะกดไฟฟ้าหน่อยอันนี้ตอนเรียนปออะไรตึกนี้ตึกนี้ป5ป6มีวีรกรรมไหมตอนประถมมีตอนประถมหรอนึกวีรกรรมไม่ออกแต่นึกเรื่องปวดออกลูกอวดมาพ่อฉันก็ขัดเกลาสอนการร้องเพลงฉันมาตั้งแต่เล็กๆเว้ยแล้วพอมาเรียนอ่ะมันก็จะมีช่วงวัยของการประกวดแล้วฉันอ่ะก็คือแข่งเขาจะแข่งขันกันในโรงเรียนก่อนเว้ยเพื่อหา number one ของโรงเรียนฉันก็ number one อยู่แล้วป้ามันของเรื่องอะไรเรื่องร้องเพลงไงหรอได้ที่หนึ่งฉันได้ที่หนึ่งขอสักท่อนที่ครูชมฟังหน่อยสิเอาเพลงที่ร้องตอนนี้ร้องประกวดตอนนั้นเลยนะเมื่อสุริยนยามสนธยาฉันเป็นลูกแม่พึ่งนะฉันลูกแม่พึ่งนะฉันเอาเพลงของแม่พึ่งมาฉันนี่ไม่ได้วอร์มเสียงไม่ได้วอร์มเสียงไม่ได้วอร์มเสียงนะแล้วฉันพอฉันได้ที่หนึ่งที่นี่ที่หนึ่งของทุกโรงเรียนก็จะมาแข่งกันเพื่อหาที่หนึ่งของจังหวัดอำเภอลำปางมาที่หนึ่งของอำเภอลำปางมาแล้วไม่แข่งต่อไหมเขาก็เลยเอาที่หนึ่งของทุกอำเภอมาแข่งกันเพื่อหาที่หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ที่หนึ่งของจังหวัดจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยตอนป.6ใช่ปะ yesแล้วพอแข่งทีนี้แข่งระดับภาคเว้ยแล้วเพลงที่ร้องนะเมื่อกี้มันจะมีเพลงลูกทุ่งใช่ไหมแล้วก็มีเพลงไทยเดิมทุกคนคงจะนึกภาพไม่ออกเ
เลยสินะว่าฉันน่ะเป็นแบบไหนอ่ะตอนนั้นเธอร้องเพลงอะไรไทยเดิมไทยเดิมฉันร้องเพลงลาวดวงเดือนอ๋อลาวดวงเดือนสัมปอนสิโอ้ละน้องดวงเดือนเออใช่มึงดูเหมือนคนบ้าเหมือนกันตรงเนี้ยฉันก็เลยไปแข่งเป็นไงฉันได้ที่4ระดับภาคระดับลดแล้วภาคอีสานได้ที่4นะใช่พอฉันจบป .6 ม .6 ฉันไปเข้ามหาลัยฉันก็ไปเป็นนักร้องคอรัสของมกรุงเทพอีกฉันเป็นโซปราโนเลยเพราะฉันเสียงสูงใช่ฉันก็เลิศฉันก็ขอโซปราโนสักหนึ่งก่อนกลับจากโรงเรียนพอให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยอ่ะพอเล่ามาตลอดเลยนะตรงนี้ดูจริงมากเลยอ่ะพอมาร้องสวรรค์ปุ๊บทุกคนคิดว่าตรงนั้นคือเรื่องแต่งหมดเลยไม่เชื่อเลยว่าได้แชมป์เป็นทอมออฟดิโอเปร่าต้องมาเรียนงานกับฉันนะมึงมาเรียนว่าทำไมถึงทำหน้ากากได้หนาวเขาไม่ได้มาเรียนเรื่องร้องเพลงหรอมาเรียนเรื่องแต่งหน้ากากเพราะว่าแฟนต้องมาโดนใส่หน้ากากจริงๆแล้วไอ้เรื่องไอ้ไปเรื่องโรงเรียนอีฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละคนก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันอย่างแม่บิ๊กนี่เขาได้ยังไงจริงๆตอนประถมเงี้ยตั้งแต่ป.3ยันป.6เงี้ยเป็นนักกีฬาวอลเลย์โรงเรียนแบบไปแข่งแบบว่าแข่งกับโรงเรียนอื่นเลยนะเป็นกีฬากลุ่มสัมพันธ์เลยสีกี้อ่ะกูไปสายวิชาการมากกว่าเน้นอังกฤษไปแข่งคอร์สเวิร์ดอะไรเงี้ยอุ้ยโหเนิร์ดเลยอ่ะเนิร์ดมากใส่แว่นหนาตัวดำๆหัวโปกเออแต่ไม่คิดว่าตัวเองสวยไหมก็ระดับหนึ่งนะแต่มาย้อนดูตอนนี้คือไม่สวยเลยมันก็ทุกที่แหละอีดอกมันเป็นตามระยะใช่เออแล้วมึงอ่ะสำหรับฉันก็คือจริงๆฉันไม่ใช่เด็กกิจกรรมอ่ะมันเหมือนกับว่าแต่ก่อนคือมันมีประกวดนะเอออีพวกแบบว่าฉันเคยประกวดแบบแต่งกลอนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เล็กๆน้อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบประกวดระดับประเทศเหมือนพวกหล่อนอ่ะไม่ใช่ระดับอำเภอระดับประเทศเหมือนพวกหล่อนก็ไม่ได้ทำใช่ไหมแต่ว่าฉันก็ด้วยความที่เป็นเด็กแก่นแก้วฟิลฟ้าแต่ก่อนนะครับมันก็จะมีแบบใช้คำน่ารักมากแก่นแก้วแต่จริงๆแล้วคือสายตบสายตบแบบที่สุดแต่เรื่องตบตีนะอยากให้เล่าอยากให้คุณบิ๊กเล่าเพราะว่าสายคุณบิ๊กเนี่ยเขาเป็นเขายิ่งกว่าการตบตีเพราะว่าเขาคือกรรมการในการตบตีกูงงเหมือนกันยังไงว่าทำไมบอกว่าเมื่อไหร่ที่มีการตบตีกันทุกคนจะมีการมาเชิญชวนฉันบอกว่าจิบลิกเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยเดี๋ยวจะมีแบบเย็นนุ่งกับเย็นตบตีกันไปเป็นแบบว่าฟิลบอกว่ากรรมการให้หน่อยเพราะว่าตัวแบบฝั่งหนึ่งโดนรวมให้ฉันมาเป็นตัวกลางพอฉันมาเป็นตัวกลางเสร็จก็แบบเอาโอเคไปช่วงนั้นมันมีกิจกรรมกีฬาสีวันนั้นปล่อยฟรีแล้วพวกนี้แหละมันเป็นช่วงเวลาที่เซตตบเขาชอบนัดกันมาแล้วฉันก็อ่ะยืนห้องน้ำเล็กๆเลยฉันก็บอกว่าไหนเอามือมาดูทุกคนก็ดูมืออะไรอ่ะทำไมอ่ะตรวจเหรอตรวจมีการตรวจดิดอกกูเหมือนฝ่ายปกครองตรวจว่าตะไบเล็บหรือเปล่าตะไบเล็บแหลมอ๋อโอเคตะไบเล็บแหลมไม่ได้ถ้าตะไบเล็บมาต้องไปตัดออกไม่มีเพราะทุกคนรู้กฎไปดมใส่พิมพ์เสร็จมาเพราะถ้าจิ้มตาแสบตาเลยอ้าโอเคได้จับแล้วเริ่มปึ๊บดมไม่มีอะไรขึ้นอ่ะมันเริ่มยืนสองฝั่งเดี๋ยวฝั่งเพื่อนก็แบบเอาเลยมึงอะไรอีดอกกูเห็นมึงด่ากูโถกูเห็นมึงมองหน้ากูแต่ลงหาตรงนี้ใช่ยืนก็อยู่เงี้ยยืนเงี้ยมาดิมึงเอาดิกูยืนตรงกลางกูบอกว่าใครไม่เริ่มกูตบคนนั้นโอ้โหเข้ากันเลยบึ๊บดึงจิกหัวกันมึงไม่ถึง1นาทีอ่ะครูอัมพายมาครูอัมพายมาเอาละไอ้เหี้ยมึงการที่ครูฝ่ายปกครองมามันคือแบบน่ากลัวโดนแน่รวบเรียบปกครองมีเรื่องกันนู่นนี่อะไรเงี้ยอาจารย์ยืนบล็อกเลยเอามือกันกำแพงที่บอกว่าทางออกเล็กๆอ่ะกันแล้วพูดว่าทุกคนอยู่นิ่งใครอยู่ในห้องนี้ไปพบกับอาจารย์ที่ฝ่ายปกครองอีพวกนั้นก็ยืนข้างหน้ายืนติดอาจารย์แล้วอุ้ยหนูไม่เข้าห้องน้ำค่ะรู้ไหมแต่กูผู้อยู่ข้างหลังที่อาจารย์ไม่เห็นกูตัวสูงใช่ไหมกูก้มก่อนเลยอย่างแรกก้มทุกคนก็ยืนเบียดกันเหมือนต่อคิวแบบคิวพี่คิมอ่ะคิวอย่างเงี้ยยืนกันแน่นอ่ะทำไงดีวะกูยกมือไหว้ในใจอาจารย์หนูขอโทษนะคะกูผลักทุกคนด้านหลังมาโดมิโน่เบิกอีพวกเฮ้ยรถดันปุ๊บอาจารย์คือหงายหลังไปเลยแต่เขาไม่ล้มนะเขาหงายแบบบึ้มแล้วทุกคนคือเหมือนแบบออกจากรังอ่ะยาอาจารย์ตีฉันจำได้นะยาเอยีบีฉันจำได้นะตีกูปุ๊บอาจารย์ประกาศออกไหมว่าเสียงตามสายนักเรียนที่มีเรื่องกันในห้องน้ำชั้น2กรุณามาพบกับอาจารย์ที่ห้องปกครองค่ะใครจะไปแอปจำชื่อได้ถ้าจำชื่อได้ประกาศชื่อไปแล้วสภาพกูตอนนั้นที่เขาประกาศกูยืนอยู่เลยน้อยนพคุณรักดีมีสง่ายืนสอนลีดต่อยืนเต้นลีดต่อ
ไม่ได้อยู่เหตุการณ์จริงๆแล้วกูอยู่ตรงนั้นครับเป็นกรรมการก็ต้องเสริมนิดนึงว่าคุณบิ๊กนี่นะคะที่เขาเป็นคนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยจริงๆอ่ะตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่ทำไมอดีตเลยอ่ะยังตบใครไม่เป็นไม่เป็นยังตบไม่เป็นเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้กลัวได้ซ้ำแต่จริงอดีตอ่ะมันฉันไม่อยากให้เล่าตามนะไม่อยากให้ทำตามคืออดีตสมัยนั้นนะพวกเรามันก็เฟี้ยวฟ้าวระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าพอโตพูดไปเราก็เลิกตบตีแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ว่าตอนเด็กเข้าใจปะความด่างพ้อยในอดีตมันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าถ้าความด่างพ้อยในปัจจุบันเนี่ยมันแก้ได้ไขได้ด้วยอะไรบีแบทเทอร์บีแบทเทอร์นะคะก็ยืนนะคะสำหรับใครที่มีรอยด่างพ้อยที่ตูดที่ง่ามที่อะไรนะคะก็ขัดผิวด้วยนี่ถุงมือสครับนะคะแล้วก็อย่าลืมตัวนี้นะคะทาต่อเป็นตัว B Better Haya Anti Stress Mask Cream นะคะทาทุกวันหลังขัดก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็ทานะคะไม่เหนียวเนินหนาเพราะมันแตกตัวเป็นน้ำแม่คือเปรียบว่าเป็นครีมเลิศนะคะเป็นน้ำเลยถูกมาปุ๊บเป็นน้ำเป็นนวัตกรรมของเขาถูกต้องนะคะทำให้ตูดของฟ้าจากสีแบล็คกลายเป็นสีบราวน์ภายใน2อาทิตย์ลูกคอนเฟิร์มมาแล้วว่ามันแบล็คสีอ่อนขึ้นจริงๆเป็นการแบบลดเฉดลงลดเฉดวะ CMYK มันหายไปลดเฉดลงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปปราสาทหินเขาพนมรุ้งนะคะปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำที่ว่าเป็นพี่น้องกันใช่เป็นพี่น้องกันห่างกัน100ปีอะไรเมื่อกี้จะพูดอะไรอ่ะ200ปีคุณได้ไงเลข2ออกมาแล้วเมื่อกี้ฉันไม่ได้บ้าเป็น2ก็จะพูดว่า2พี่น้องใช่มั้ยสงสารนางหน่อยนางปวดท้องเอออย่าเพิ่งกูตอนนี้เออแม่มาถึงที่เนี่ยมันจะมีค่าเข้านะคะคนละ20คนไทย20คนไทย20ต่างชาติ100แล้วก็มอเตอร์ไซค์30รถยนต์50อุ๊ยพี่จำแม่นมากอีดอกก็คือเราแตะรวมกันประมาณ130บาท4คนแล้วก็รถยนต์1คันรับแต่เงินสดนะคะคุณแม่ไม่มีสแกนนะครับฉะนั้นถ้าใครจะมาเที่ยวที่ปราสาทเขามาไกลแล้วนะต้องย้อนกลับไปจะย้อนกลับไปกดเงินแม่ร้องไห้นะเพราะฉะนั้นแม่เตรียมเงินมานะคะโชคดีที่กระเทยเขาเป็นนางโชว์แล้วเขาเวลาเขาได้ทิปอ่ะเขาจะเก็บเงินสดไว้กับตัวเขาจะไม่ใช้มาถึงแล้วไปเที่ยวกันค่ะเพราะก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้าสถานที่แบบนี้นะคะเราก็ต้องทำการแต่งตัวให้เพื่อนนิดนึงเพราะว่าเราเข้าอะไรก็ต้องแบบดูเรียบร้อยแต่ไม่ถึงขนาดต้องโพกหัวไหมอ๋อมันร้อนสวยมากฟ้าดูผอมเลยน่าเห็นปะลูกคุณน่ะเฮ้ยลูกคุณน่ะลูกคุณค่ะลูกคุณเป็นเหี้ยอะไรคะสวยมากคือตอนเนี้ยเยฟ้าเขาเป็นปวดท้องแต่ละการสเปาเริ่มแล้วค่ะเห็นพืชพันธุ์ดอกไม้ไม่ได้ยากี้เนี่ยบ้านตอนเนี้ยเขาทำธุรกิจต้นไม้เขาเห็นต้นไม้อะไรที่มันแปลกๆสวยๆไม่ได้เลยถ้ามันเป็นอะไรที่สวยๆอ่ะแล้วจะพุ่งตัวไปอีกละก็ถ่ายรูปหน่อยไงศาสตราจารย์สเปาล์กับเมอร์เทลจอมค่ำครวนค่ำครวนอยู่นะตอนนี้กำลังค่ำครวนอยู่ฉันว่าตรงนี้แน่ที่ชื่อว่าก็อตเซเว่นมาเต้นก็อตเซเว่นเขาเคยมาถ่าย MV ที่นี่หรอเขาเคยมาถ่ายทำโฆษณามาเต้นราวกระทบไม้ที่นี่อ๋อคุณแม่จริงปะเนี่ยเขาอยู่บริเวณนี้เลยหรอฉันปวดท้องมากนะแต่พอฉันนึกถึงเรื่องเนี้ยก็เซเว่นแล้วเธอจะฉันมีแรงฮึดเลยฉันขึ้นมาคือกระตงคือตรงนี้ฟังนะครับเราจะมีวันที่พระอาทิตย์ลงแล้วก็แสงมันจะส่องออกทุกทางเลยตรงนี้หล่อนจะเห็นพระอาทิตย์มันจะสาดตรงมางี้เลยปีนึงมี2ครั้งช่วงต้นเมษากับประมาณต้นกันยาถ้าจำไม่ผิดประมาณว้าวมากแม่ใช่จะมีแค่แบบ2ปีนึงมี4วันประมาณนี้อ่ะคนบุรีรัมย์ฟ้าปะประวัติของปราสาทหินพนมรุ้งเป็นไงบ้างคะไม่รู้ทำไมคนเราถึงประวัติไม่รู้ตลอดไปทำไมคนเราถึงต้องรู้ประวัติก็ถูกของมันฉันดันชอบเรื่องอะไรอย่างนี้บิ๊กเล่าอันนี้เล่าแบบคร่าวๆนะไม่ได้บอกว่ารู้ตรงอาจจะผิดถูกอะไรว่ากันนะปราสาทหินเขาพนมรุ้งเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะมีตั้งแต่สมัยเขาเรียกว่าช่วงสมัยพระเจ้าวรมันที่7อุ๊ยใช่นานมากหมายถึงว่าจริงๆมีก่อนไปด้วยนะตั้งแต่แบบว่าไม่ใช่เรื่องนานมากนะเรื่องว่าทำไมรู้รู้อะไรขนาดนั้นอ่ะยังไงต่อจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสร้างมาเพื่อที่เป็นที่ประดิษฐานของพระศิวะก็คือเทพที่สูงที่สุดของในเทพฮินดูคือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะนี่ปลูกบนภูเขาไฟที่ดับแล้วใช่ก็คือมองตรงไปนี่คืออันเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่าทะลุเนี่ยป่ะ
โอ้จริงๆประตูหมดเลยประตูจะตรงกันอย่างนี้หมดเลยอ่ะเขาเรียกระเบียงโคตรเขาเรียกระเบียงโคตรนี่งานระเบียงโคตรจริงๆด้วยระเบียงโคตรเขาชื่อระเบียงโคตรระเบียงโคตรนะคะลักษณะเป็นอาคารยาวสร้างอยู่ในรอบปราสาทประธานมีซุ้มประตูทางเข้าเรียกว่าโคปรับทั้งสี่คือนี่นะมึงข้างในเห็นข้างในตรงกลางใช่ป่ะเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ยรอบๆข้างๆคือระเบียงโคตรโอเคอ่ะเราเบิ่งผ่านระเบียงโคตรและจริงๆชื่อพนมลุงเออเพียงเป็นแบบภาษาเพียงมาจากฝั่งคำเหม็นฝั่งขอมเออนะวะลุงที่แปลว่าภูเขาสูงวายแม่รู้ไหมใครอ่ะมึงอ่ะเป็นควรจะเป็นหล่อนมาจากที่ไหนไม่อยากเชื่อเลยว่าหล่อนจะทรงความรู้นักโบราณชอบชอบชอบก็เลยอ่านมาชอบคนบางคนเขาก็อ่านเนาะบางคนเขาก็ดูเนาะหล่อนเลิศปวดมากจริงๆมากฉันไม่เคยคาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดกับชาโลเดี๋ยวก็หายมันดีขึ้นละแต่ตอนนี้ปวดถึงกับพัดแมงวันเริ่มตอมแล้วนะระวังเน่าข้างในจะมีแท่นเหมือนสีวลึงขึ้นมาสีวลึงไปกราบไหว้กันเถอะเปิดปั๊บรู้หมดเลยนะสีวลึงเดี๋ยวให้ดูด้านหนึ่งที่เป็นจำลองอันนี้จำลองใช่ใช่พระรามสวนหน้าบ้านที่มีช่วงหนึ่งที่หายไปจะได้ปะที่เขาตามกลับมาเหมือนฝั่งน่าจะมีฝั่งหนึ่งอะที่อยู่ที่ชิคาโก้แต่อันเนี้ยเจอที่ร้านขายของเก่าที่อยู่ในกรุงเทพเอ้าบิ๊กอันเล็กอะขออันเล็กอ่าเจอในร้านขายของเก่าที่อยู่ในกรุงเทพแต่อันซ้ายอันใหญ่อะอยู่ที่ชิคาโก้แล้วก็เหมือนแบบต่อรองพูดคุยจนแบบว่าขอให้เอากลับมาที่เดิมบิ๊กก็ใครอะบิ๊กเป็นใครมาจากกรมศิลปากรกูเกิดบิ๊กเป็นใครตอนนี้คุณฟ้าได้ทำการกลับไปพักผ่อนที่รถแล้วนะครับเพราะว่านางปวดท้องจริงๆนะฮะนางบอกว่านางหน้ามืดจะเป็นลมแล้วหน้าซิดหน้าไม่ซิดนะหน้าไม่ซิดหน้าไม่ซิดหน้าแน่นแต่ว่ายังดูป่วยดูป่วยนี่คือรูปนี่คือแผงโปรโมทของเขาเวลาเขาจะเวลาในรูปในอะไรนึกออกมั้ยปึ๊บปึ๊บนี่สวยมากมุมนี้มัดมาแซ่บนะแม่ต้องถ่ายว่ะยังไงก็ต้องถ่ายนะครับเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนมานะครับเพราะว่าถ่ายมุมไหนก็สวยหมดเลยอ่ะแล้วก็อลังการมากคือในเห็นแค่ในภาพมาตั้งหลายปีแล้วพอมาดูจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออทึ่งว่ะสวยจริงสวยจริงอ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวกันนะครับเพราะว่าคุณฟ้าก็ไม่ไหวแล้วแล้วพูดพร้อมกันว่ากีฟูเริ่มดูดิกีฟูมากเลยตอนนี้มันสวยจนกีฟูอ่ะเขียวมากเราจะไปกินอาหารร้านอะไรนะคุณชื่อร้านว่าสวนหอมขนุนนะครับเป็นร้านที่อยู่ระหว่างปราสาทหินพนมรุ้งกับทางไปปราสาทเมืองต่ำนะคะจะอยู่ระหว่างกลางจากปราสาทหินพนมรุ้งมาประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวลองไปกินดูถ้าอร่อยแม่ไปกินตามได้แต่ถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเราจะไม่พูดเราเงียบแล้วมันจะมีที่นั่งเหมือนเป็นริมน้ำเลยนะหน่อยดีกว่ามีได้เหรอปลาริมน้ำริมน้ำอ๋อหล่อในรูปมีใช่ไหมใช่จะกระเทยแล้วต้องนั่งริมน้ำเท่านั้นนี่มีโซนที่เป็นตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นแบบว่าเป็นฟิลใกล้ทุ่งนี่ตรงนี้มีเปลมีเปลมีใจแต่เป็นห่วงหนูชอบกินอะไรบ้างเขาผัดอะไรนะที่ว่าเมื่อกี้เขาผัดอีสานนะคืออะไรนะมันเป็นยังไงอ่ะไม่เคยได้ยินแล้วอีกคนพิมพ์วันพิมพ์ในกูเกิลเอามาจากไหนพิมพ์พูดแบบว่าข้าวผัดนี้อร่อยนะคะแต่มาถามในร้านข้าวผัดอีสานไม่เคยได้ยินค่ะเราเอาหัวลงเราเป็นแบบเด็กลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องตอนเด็กอย่างเล่นเราก็ดันเองนะคนเดียวมึงว่าเป๋พูดได้เป๋จะพูดว่าโอ้หนักเป๋บอกอีดอกสิ่งอีเฮียอีอ้วนอีช้างเย็ดลงไปเดี๋ยวนี้ไม่เป๋เป็นอย่างนี้แล้วสองข้างอ่ะมันตัวจะขาดแบบพยายามที่จะล้างชีวิตตัวเองเอาไว้ยำปลาหอมขนุนอันนี้เอาแน่นอนอันนี้ตำปูปลาเราเขาไม่เคยพลาดตำปูปลาสักที่เลยเนาะเนื้อปลาอย่างเลยเหรอเผ็ดเหรอโอ้ยมีกุ้งด้วยอ่ะอืมเออว่ะเหรอว่ะดีขึ้นไหมดีเลยอ่ะแม่ท้องหายแล้วอ่ะอาจจะแค่ร่างกายต้องการปลาคือเลิศคือดีคือปังคือใช่ไม่มีแรงแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอุ๊ยสยบปุดปุดแบบปุดปุดของจริงอ่ะปุดจริงจังไม่ใช่ปุดปุดฉาให้มันลุยกันไปเลยทั้งส่วนให้มันลุยมาจากส่วนไหนลูกทั้งส่วนมันดูโอ้โหน่ากลัวบอกเลยว่าอ้อมอร่อยมากรสหวานบ้าง
อะแม่เอาอาที่ฉันพวกฉันสั่งนะดีหมดเลยน้ำปูปลาหมูตะหมูสามชั้นทอดปลา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 ลุยสวนยำหอมขนุนแล้วก็แอ๊กแข็งอ่อมหมูรสหมดถ้าจะมาตามก็มากินตามนี้เดี๋ยวลองใส่กินได้คิดว่าร้านเขาทำมีรสมือที่ดีเรียบร้อยค่ะเกรียงเกราสุดๆอร่อยจริงอร่อยหวานอะไรนี้อร่อยดีอร่อย2วันแล้วนะบ้านของคุณหนูวันนี้มือไม่บูดยันนี้มือไม่บูดทำไมถึงรู้ฟ้านอนท่านี้แล้วข้างหลังเป็นนาเหมือนวัวเหมือนวัวเหมือนวัวเลยแต่ตอนนี้กีฉันเห็นได้แล้วนะล่องกีฉันเพราะข่าวแล้วเพราะว่าเราใช้อะไรพี่เบนเทอร์ใครที่ว่าอยากไม่อยากกีดำไปทั้งชาติก็ลองไปตำฟิลนี้ฟิลเดียวกันกับอะไรรู้ป่ะฉันพักที่พักหนึ่งเว้ยแล้วเขาแบบมีชักโครกอ่ะแม่เป็นชักโครกที่แบบญี่ปุ่นที่แบบกดแล้วน้ำมันจะพุ่งมาแบบฟิวใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกฉันก็ลองกดมั่วๆดูอะไรเงี้ยพอกดปุ๊บหนังพุ่งขึ้นมาจังหวะไม่รู้แบบคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรอ่ะแม่ดูเม็ดฉันแบบฉันรู้สึกแบบเฮ้ยกูอ่ะอยู่ในห้องน้ำแบบตาเลยอ่ะน้องที่ทำงานด้วยกันอีดอกเรียกแม่เป็นไรเปล่าวะเดี๋ยวกดไอ้เพราะมันจะแบบว่าเพราะกดทีนึงมันจะมีช่วงสมมติแบบว่า30วิแล้วก็หยุดไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพอดีมันโดนอะไรมันพอดีจุดตัวฉันน่ะมันพอดีกับตัวฉันเลยแม่เบ็ดเวอร์เบ็ดไรเอ่ยเบ็ดไรเอ่ยคิดกันเองนะคะกูเก็บคำว่าคุ้มดีคุ้มร้ายไม่รู้คือฉีดปุ๊บไปโดนไปพอดีก็แต่ตั้งแต่นั้นมาเผลอไปบอกมันไงเผลอไปบอกอีแพรน้องทำงานด้วยกันว่าหล่อนไอเครื่องนี้แม่งเลิศกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอต้องเล็งหน่อยนะถ้าสมมติว่ามันมาไม่ตรงอ่ะอาจจะต้องโก่งอ่ะจะต้องโก่งขยับหน่อยโก่งรับหน่อยนางก็แบบว่าอุ๊ยแม่จะเลิศหรอจะดีหรออะไรอย่างงี้แล้วสภาอีดอกพอกูเข้าห้องน้ำนานอีแพรจับผิดกูเลยทีนี้กับแม่เข้านานไปปะแม่เข้านานไปเป็นไรอ่ะหลังๆมามึงกูเวลากูขี้กูนั่งขี้นานใช่ปะกูก็จะมีความแบบระแวงแหละว่าอีแพรมันจะคิดว่ากูแบบว่ากดเล่นเม็ดกูชอบคำว่าเล่นเม็ดอีแพรก็แบบจับผิดกูเวอร์ทำไมอ่ะกูคนไม่มีผัวถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าได้เลยฉันบอกเลยฉันจะขยับตูดให้ตรงที่สุดละฉันจะขยับรีวิวฉันจะรีวิวจะเป็นรีวิวแบบใหม่เลยเรียกอย่างนี้พอสมมติว่าก็เป็นเครื่องมือเขาจะเป็นแบบนี้นะคะข้างแรกจะเป็นแถบอย่างนี้ใช่ไหมกดตึ๊ดเป็นจังหวะที่ว่าเราเกรงรอเก่งรอด้วยจึ๊ดอีกหน้ามือเราไม่ใช่มอบให้ความสะอาดเรามอบความสุขให้ด้วยเอาพูดเฉพาะว่าบางทีเวลาบอกว่าไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเวลาล้างตูดอ่ะล้างหน้าอยู่นะมันก็รู้สึกอยู่นะฉันเคยทำไมป่ะฉันเคยบวนอย่างนี้เพราะอาจจะด้วยความฉันเป็นคนไม่รับเพราะมันเจ็บนู่นนี่ไม่ชอบเจ็บใช่ป่ะแต่เนี้ยก็ไม่เจ็บเลยแล้วมีลมเป่าได้บางรุ่นอ่ะเป่าให้มันแห้งแต่อย่าเป่าทำไมเหม็นมากแต่ต้องยอมรับว่าเวลามันโดนตูดเราแบบไม่ค่อยกดมันเป็นลมเอื้อมันเป็นสายน้ำเอื้อยอ่ะนึกออกปะน้ำเอื้อเวลาแบบมันโดนตูดเราแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันแฮปปี้อยู่นะปรับได้บางรุ่นกดให้แรงได้แต่ฉันไม่เคยรู้เลยอ่ะปรับได้ไหมลองปรับดูแต่มึงอาจจะเจ็บระวังเจ็บอุ้ยฉันเกือบชนแล้วว่าแกดีที่เธอเตี้ยไงดีที่เธอเป็นคนโอ้โหสูงมากสูงมากฉันคือชนนะไม่ใช่เราลองดูไหนอ่ะอุ้ยพอดีรอดเวอร์กะจะมันมันจะมันว่าสูงว่าขายาวแบบกะว่าชนแน่ชนแน่นี่ขนาดรองเท้าหนาอีก2นิ้วแล้วนะรองเท้า2นิ้วอ่ะตอนนี้นะคะไหนๆเรามาประสาทหินพนมดูกันค่ะแล้วก็มาประสาทเมืองตับด้วยนะคะคือมันอยู่ไม่ใกล้กันห่างกันประมาณ 10-15 นาทีนะคะก็เป็นอีกปราสาทหนึ่งที่จริงๆแล้วบิ๊กบอกว่าเก่าแก่กว่าตรงนี้นะคะเป็นที่สำหรับท่องเที่ยวมีของกินของอะไรน้ำมะพร้าวปั่นนมสดคืออันดับหนึ่งสวยมากเหมือนผู้หญิงสะดุดหลุดเดี๋ยวฉันลองทำอุ้ยอีเดี๋ยวบอกพี่บิ๊กเขาขึ้นชื่อเรื่องทำน้ำหกมากเลยว่ะเทปที่แล้วมันก็ทำหกปะบักเก็ตบักเก็ตหกเอาละอย่าพาวีนละวางวันนี้ไหลลงนี้เลยลื่นอย่าพาวีนแรงละเหมือนป้าแก่ที่แบบว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะไม่หลุดแน่ก็ไม่มีปัญหา
มันหลุดบ่อยอย่างนี้เลยเมื่อกี้ดูเหมือนผู้หญิงอันนี้ดูเหมือนป้าแก่เป็นที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็นส่วนฟางๆแล้วตรงกลางตรงนั้นก็จะเป็นปราสาทอารมณ์ให้ฟิลคล้ายๆเหมือนอยู่อยุธยานะเห็นไหมก็ฟิลนั้นคือแบบว่าเป็นถนนแล้วก็เดินมาเจอเลยคือมันไม่ใช่ลักษณะของการขึ้นเขาอะไรอย่างที่ปราสาทหินพนมเนี้ยในยุคพุทธศตวรรษที่17 18แต่อันนี้จะเป็นแบบ15 16 17อ่ะคือก่อนประมาณปีแบบ100ปี100ปีใช่แล้วก็เหมือนเดิมสร้างเพื่อพระศิวะเหมือนเดิมอ๋อเหรอใช่หล่อนก็อยู่พันปีก็ยังอยู่ได้ทำไมถึงที่นี่ถึงจะอยู่ไม่ได้หล่อนก็อยู่มาพันกว่าปีแล้วชื่ออยู่ไม่ถึงชุดได้เหรอเนี่ยจริงเหมือนเป็นบ้านที่เนี่ยใช่ฟ้ารู้วิธีสร้างด้วยจริงๆอ่ะจริงๆไม่บอกคืออ๋อนี่ไงบ่อนี่ไงใช่นี่มีบ่อด้วยไฟยืดตรงนี้ไฟยืดตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละหันมาหันมาอุ้ยชุดเหมือนเวลาแบบเที่ยวบาหลีที่เขาจะลงไปแช่น้ำอ่ะใหญ่มากอ้าวก็ดีแล้วนี่ไม่ลดดูอ้วนจริงๆฉันอาจจะไม่ได้อ้วนแต่นมที่ใหญ่ทำให้ฉันอะดูอ้วนเลยฉันวิเคราะห์ละจ้าฉันวิเคราะห์ของฉันเอง ต้นนี้ต้นมะม่วงจริงปะเนี่ยใช่ดูใบดิใหญ่มากอะน่าจะเป็นแบบร้อยปีได้อะอายุเท่ามึงอะมีชื่อค่ะมาไปเลยห้ามทาแป้งบนต้นมะม่วงโบราณสถานที่ตะบ้อนทาแป้งถ้าห้ามฉันทาแป้งฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันน้อยนอกจากห้ามทาแป้งต้นไม้แล้วยังน่าจะห้ามเพื่อนทาแป้งด้วยอยากห้ามเพื่อนด้วยอยากห้ามเพื่อนต้นมะม่วงเชื่อฉันสิอันนี้สวยเลยสวยเลยกูอยากให้กล้องได้เก็บเสียงอ่ะไม่รอลุ้นเสียงไหมถ้าเก็บจะได้ยินถ้าไม่เก็บจะบอกว่าหนูขอโทษนะคะทุกคนคือที่ปวดท้องมาทั้งวันอ่ะเป็นเพราะว่าแก๊สในกระเพาะฉันเยอะมากไงแม่เร็วอ่ะต้นมะม่วงเห็นไหมต้นมะม่วงจริงปะเช็คแล้วต้นมะม่วงโอเคมะม่วงแบบน่าจะเป็นร้อยปีได้เช็คละเช็คละเช็คจากส่วนอันนี้ต้นโพว่าอะไรใบลักษณะของใบคือบอกว่านี่ด้วยแล้วก็เนี่ยใส่พอฉันอาการดีขึ้นปุ๊บฉันก็จะสามารถที่จะเป็นไกด์ได้เลยเพราะฉันเป็นคนบุรีรัมย์เพราะว่าจะรู้ว่าที่ไปต้องใส่เหรอคือแค่รู้ว่าต้องใส่ก็เป็นคนบุรีรัมย์แล้วคนบิ๊กแม่เขาแบบใหญ่เนาะใหญ่อลังใหญ่ก้อนทั้งใหญ่มากอ่ะกูอยากรู้เขาใช้อะไรตัดเอ่ยไม่เขาใช้หินกระเทาะหินจิตใจตรงคันไม่อยากฟังรักเดียวอยากเห็นสมัยที่สร้างใหม่ๆเนาะและมีป้ายเขียนว่าห้ามปีนป่าคือห้ามขึ้นอย่าขึ้นนะจ๊ะถึงไม่ห้ามอันนี้ฉันก็ไม่ปีนเพราะอะไรปีนไม่ได้หล่อนดูบันไดอันนั้นว่าโหดแล้วใช่ปะหล่อนมาดูนี้นี่อันนี้คือหรือคนโบราณเขาเท้าเล็กใช่ๆคนโบราณเท้าเล็กนะหรอถ้ายิ่งเท้าเล็กอ่ะจะยิ่งเรียกว่าเป็นผู้ดีนั่นเป็นคนจีนเขาชอบพูดข้อมูลแต่ผิดรวมข้อมูลเลยมั้งใช่คนจีนเนี่ยเขาชอบนี่เป็นไงล่ะเป็นไงคุณยายไหวไหมคะคุณยายระวังระวังเป็นไรไหมระวังไหวไหมครับได้นะคุณยายเก่งมากค่ะแข็งแรงมากทำไม่ได้เลยจริงๆอายุเท่ากันนะคะเนี่ยอายุเท่าคุณยายเลยแต่ไม่แข็งแรงเท่าแข็งแรงเลยวิยังปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยยังปีนป่ายได้คุณบุรีรัมย์ไหมคะคนบุรีรัมย์คนที่บุรีรัมย์ก็ยังมาเที่ยวแข่งแข่งแข่งไหนกันนะคะคุณยายฟ้าดิยายเขาอยู่เท่ามึงอ่ะแต่เขาแข็งแรงกว่ามึงมากอ่ะอันนี้คือยอดข้างบนจากข้างบนเนี้ยคือมันหักอยู่อ๋อแล้วจริงปะก็เลยเอามาไว้ข้างไว้ตรงนี้โอ้บัวยอดปราสาทถูกต้องก็คือนั่นนี่ส่วนบนของปราสาทตรงนี้มันพังเรียกว่าบัวยอดสลักจากหินทรายเป็นรูปดอกบัวประดับยอดสุดของปราสาทแต่ละหลังเขาสลักจากหินทรายนะคุณเอามาอุ้ยฟ้าเหมือนคุณอุ้ยฟ้าเหมือนคุณยายคนเมื่อกี้จริงๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยฉันปวดท้องอยู่นะมันชันมากชันไม่จริงๆชันว่ามันไม่ชันหรอกแต่มันกัดก่อนแบบมันก็เลยใช่พี่นี่มีความวิสังเคราะห์นะจริงๆมันอาจจะจริงๆชันว่าตรงนี้คือมาตรฐาน
อาจจะประมาณนี้แต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะโดนกดก่อนไว้ใช่โดนฝนโดนอะไรนะหยดลงหินทุ่นหินมันยังกร่อนแต่หัวใจอ่อนๆของเธอทำด้วยสิ่งใดก็นี่ไงมันเป็นที่มาของว่าน้ำหยดลงหินก็ยังกัดก่อนนี่เป็นพันปีจะไม่ให้เขาก่อนเลยหรอกเขาก่อนบ้างสิเนี่ยไหมทรงความรู้ปะทำไมนะหิวข้าวานะหล่อนหิวหรอหิวแล้วบีก็เขาเป็นคนที่แบบ2วันแล้วอ่ะไม่ได้ไม่เคยได้กินน้ำหมดแก้วเลยเออทุกวันแบบคือแล้วเป็นแต่กับกูเกิดแต่กับกูน้ำ6เก่งเมื่อวานกินไปครึ่งแก้ว6ครึ่งบักเก็ตอันนี้วางครึ่งบักเก็ต6วันนี้น้ำมะพร้าวครึ่ง6ซื้อน้ํา50ได้กิน20ลงพื้น30วันนี้นะคะเรากำลังจะถึงถนนคนเดินซอกกล่าวแล้วนะคะก็เป็นถนนคนเดินที่ตอนเย็นชาบุรีรัมย์เขาก็จะมาแบบว่าช้อปปิ้งวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้นะคะเราก็จะมาดูกันเมื่อกี้ผ่านไปแล้วรอบนึงแหละแต่ว่ามันไม่มีที่จอดกันตอนนี้ก็ต้องวนหาที่จอดคนเยอะมากแล้วก็แลดูของกินจะเยอะมากแน่ๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าตลาดเขามีอะไรบ้างอู้สภาพฟ้าดูแย่มากเป็นยังไงบ้างเพื่อนทรมานสุดๆฟ้าไม่เคยมาพูดจริงไหมเนี่ยไม่เคยเลยไม่ครั้งแรกตลกมากอีดอกครั้งแรกของซอกกะของมึงเหรอใช่จะบอกว่าทุกครั้งที่เรามาโดนถนนคนเดินอ่ะเราจะซื้อของเยอะมากแล้วสิ่งสุดท้ายคือเรากินไม่เคยหมดเลยนะเว้ยทุกที่เลยอ่ะเพราะมันจะมีของน่ากินเยอะมากๆเราจะกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่คนนั้นก็ดีเหมือนกันนะแว่นเขียวข้างหน้าตรงนู้นอะยังไงฉันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้อะแต่น้องขอแต่น้องขอถ่ายรูปเพราะว่าน้องดูรายการเรามากเลยอะอยากให้น้องดูรายการเรานะว่าแม่หนูและอยากให้ลูกถ่ายสิ่งดีจริงอยากให้อันดับหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์อันดับ4ของภาคอีสานไปแข่งกับคืนนี้จะต้องไปช่วยน้องเขาหาเงินถ้าฉันไม่ปวดท้องนะฉันสู้ตายฉันเชื่อเออแต่นี่ปวดฉันปวดมากฉันเค้นเสียงไม่ได้คือเค้นเก่งท้องทุกปวดเลยการปวดท้องสมานอะไรกับความหน้าแก่มันดูหน้าแก่ขึ้นจริงๆนะอาจจะเป็นหน้าที่เราแบบเหี่ยวงงดีวะแบบเริ่มหลิวแล้วเขาไปลดจุดมาแล้วไอ้คนเหี้ยได้ตดแล้วหิวว่ะยอกมีคนขี้แล้วหิวตดแล้วหิวฉันนี่กูต้องว่าไปฉันขี้แล้วฉันเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันว่าจะซื้อตุนๆไว้แม่แป๊บนึงนะน้ำผลไม้ปั่นมีนี่นะด้วยนะอะไรลดความคันดันดันแม่ลดอะไรนะลดความคันนั้นได้ป่ะใครกินได้กินไปก็เท่านั้นแหละมึงเพราะหมดประโยชน์ลดมันลดไม่ได้เกินต้านเกินต้านเขาให้เราหยิบแก้วเราให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะผลไม้อะไรบ้างอ๋อมึงสกัดเย็นเพราะถ้าเรามัวตัวมันคือไม่อร่อยสับปะรดไม่ควรกินกับอะไรแล้วมีมันก็จะอะไรเองสับปะรดสับปะรดสับปะรดได้ใช่ไหมแอปเปิ้ลได้แล้วหนูคนตักได้มากขนาดไหนอ่ะได้ค่ะได้แล้วเออแล้วหนูจะรู้ไหมว่าอะไรแบบอร่อยอ่ะฟิลรวมๆอร่อยหมดรวมเหรอใช่รวมอร่อยค่ะภาพรวมเป็นอย่างนี้อ่าไหนอะไรบ้างสับปะรดสับปะรดแล้วก็ส้มเออว่าเละเทะเป็นไงได้ไหมคะได้ว่ะแม่ขอบคุณนะคะครับป้าคนขายเป็นไงบ้างจำปูสาจะไม่พูดแล้วนะคนขายเป็นไงบ้างคนนี้เหรอเออนู่นน้องเขาลดกว่านู่นนู่นเหรอเออเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยอ๋อเออหวานเออหวานขอบคุณนะคะตลอดก็ดูหน้าเอาละกันดูหน้าเอาละกันดูหน้าพวกเราก็รู้แล้วว่าอย่างไรว่าร้านมันน่ากินขนาดไหนฉันสังเกตนะผู้หญิงที่เดินผ่านเราอะมองนมฟ้าทุกคนเกือบทุกคนเลยมองแล้วคิดว่าแต่ผู้ชายที่มองผ่านอะเดินผ่านอะมองเราอุ้ยนางเลดเลเวอร์มากๆชอบกินเลดมากเจอที่ไหนก็จะต้องเป็นแบบสั่งนางเลดตลอดลูกนะคะตัวรอดดูจริงสวยมากน้องบอกน้องบอกว่าอะไรน้องพูดกว้างให้พี่ดูข้างหน่อยจริงสวยมากค่ะรอดแค่ได้ยินคำว่าตัวจริงสวยมากแค่ได้ยินคำว่าตัวจริงสวยมากเราก็รู้สึกดีแล้วแฮปปี้แล้ววันนี้มีความสุขอันนี้นะคะเป็นอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่1ตอนเปิดไฟแล้ว
ที่เราติดค้างไว้เมื่อ EP ที่แล้วสวยนะสวยเลยปล่อยไฟแล้วสวยเลยเอาตอนนี้พวกเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือของที่เราซื้อมากินกันเยอะแยะนะคะคุณป้าตอนนั้นกินกันตลาดเดิมช็อปเก่านะฮะก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างเพลียเพราะมันเป็นการเที่ยว2วันติดใช่2วันติดแล้ววันนี้ฟ้าก็ป่วยมีความป่วยใช่ครั้งนี้นะคะก็เป็นรอบแรกที่แบบว่าพวกเราแบบลองทำเทปเกี่ยวกับท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบคุณผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็แบบคอมเมนต์ลงมาคอมเมนต์กันไม่ได้แนะนำกันมาได้บอกได้เลยใช่แม่แบบนู้นดีกว่าหรืออะไรงี้กว่าได้เลยเราน้อมรับเวอร์คือเราแค่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากลองแบบเปลี่ยนบรรยากาศของรายการบ้างกลัวเบื่อแล้วก็เรื่องเล่ามันสมองใช่คนเราชีวิตมันจะมีเรื่องเล่าอะไรขนาดเยอะแยะมากมายครับรู้สึกว่าพอเราออกมาทำแบบนี้แม่มันมีเรื่องราวระหว่างทางเว้ยใช่มันเป็นเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันแบบบางเรื่องมันก็แบบเฮี้ยจังอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องก็แบบอุ๊ยดอกบางแบบคือเราทำตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันออกมาตลกมากๆอะไรคือเป็นธรรมชาติแต่มันดันตลกเหมือนเวลาเราไปเที่ยวกันเองอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากทุกคนแบบก็คือติชมกันได้นะคะว่าแบบชอบไม่ชอบหรือว่าอยากให้ไปจังหวัดไหนอีกหรือว่าอยากไปเที่ยวไหนอีกก็ได้นะคือแบบเราก็แบบเปิดหมดเพราะตอนนี้พวกเราก็ว่างๆกันแล้วถือว่าก็แบบมีเวลามาเจอกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันมันก็ดีเหมือนกันนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวทุกอย่างเลยนะคะว่าเราก็ยินดีแล้วเราต้องมุ่งตรงนี้ว่าเราก็อ่านทุกคอมเมนต์เช่นเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณนะคะเช่นเดิมคือ Be Better yes. ทางเทมเพลตของเรานะคะเป็น Be Better Haya Anti Stress Mask Cream แล้วก็เป็น Be Better ในส่วนของเป็นสครับถุงมือนะคะถุงมือสครับนะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับคุณแม่คนไหนที่มีรอยดำตามง่ามขาตามตูดรักแร้หลังคอหรือว่าอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันด้านมันดำมันไม่เลิศมันอะไรเงี้ยแม่ใช้2อันเนี้ยอันเนี้ยใช้ถูระหว่างอาบน้ำได้เลยนะคะก็คือใช้กับสบู่ที่คุณมีได้เลยถูกต้องลดนะคะส่วนอันนี้เนี่ยแม่ก็ทาต่อไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนียวเหนอะเราพูดกันทางเทปเลยว่ามันไม่เหนียวเหนอะแล้ววันเนี้ยยายฟ้าก็ทาตอนเช้าแล้ววันนี้หล่อนก็ไปบุรีรัมย์แล้วร้อนมากเหนียวไหมไม่เหนียวอะไรเลยมันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยดีกว่านะคะฟังนะแม่จากสีดำกลายเป็นสีน้ำตาลนะก็ฉันทามา2อาทิตย์อ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเว้ยแล้วนางแบบนางเปลี่ยนได้จริงจริงมึงมันอาจจะไม่ได้ขาวจ้วะเพราะมันเพิ่ง2อาทิตย์แม่ขาวจ้วเลยก็น่ากลัวอยู่น่ากลัวนะอาจจะมีปลาลงปลาหลอดนะแต่ว่าอันนี้ส่วนผสมเขาก็วิตามินเติมนะแม่นะของปลอดภัยต้องใช้เวลานะคะนะคะยังไงก็ฝากบีเบเทอร์ด้วยก็ขอบคุณบีเบเทอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะยังไงเทปนี้ลาไปก่อนนะคะใครดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ดูใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่เทปหน้า